สวัสดีครับถ้าหากเพื่อนๆนะครับได้ติดตามแฟนเพจผมเป็นประจำเนี่ยก็คงจะพอทราบว่าผมเป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลประเทศฝรั่งเศสเป็นอย่างมากแต่ที่ผ่านมานะครับก็พยายามอ่านหนังสืออยู่หลายเล่มแต่อ่านทีไรก็รู้สึกง่วงเหงาหาวและสุดท้ายนะครับก็คือหลับนั่นเองครับ แต่ถ้าหากเพื่อนๆมีหนังสือประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสที่น่าสนใจอ่านแล้วสนุกอ่านแล้วไม่ง่วงก็สามารถคอมเมนต์แนะนำมาได้เลยถ้าอ่านหนังสือแล้วง่วงนะก็ออกไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้จะดีกว่าไหมฮะอะไรนะครับประวัติศาสตร์ที่สัมผัสได้มีอยู่ที่ไหนล่ะครับตามมาสิจะพาไปเรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานก่อนตกลงครับผมงั้นไปกันเลยจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยอยุธยาตรงกับในรัชกาลของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็การเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างราชสำนักของอยุธยากับราชสำนักของพระเจ้าหลุยส์ที่14ถือว่าในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนี่ยเป็นจุดที่สูงที่สุดเลยของประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีการปรากฏชื่อของบรรดาทูตไทยไปอยู่ที่ต่างประเทศสมเด็จพระนารายณ์เองก็ทรงใช้คนของฝรั่งเศสที่อยู่ในเมืองอยุธยาหรือลพบุรีแล้วก็จ้างให้เป็นวิศวกรรับจ้างสร้างค่ายคูประตูหอรบนะครับหรือแม้กระทั่งวางแบบแผนผังของเมืองลพบุรีจะเป็นตัวอย่างที่ดีจะมีแนวป้อมปราการแล้วก็มีแนวกำแพงเมืองที่ชัดเจนสอดคล้องกันกับตัวแผนผังที่ฝรั่งเศสได้เขียนเอาไว้ในสมัยศตวรรษที่18แล้วก็19นะครับเมื่อความพร้อมในเรื่องของการปฏิรูปอุตสาหกรรมมันเกิดขึ้นในยุโรปแนวคิดของการยึดเมืองในลักษณะของการล่าอาณานิคมก็เกิดขึ้นอย่างเช่นในกรณีของการแย่งชิงพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำโขงในช่วงรัชกาลที่5ซึ่งตอนนั้นเราก็มีการปะทะกันครั้งใหญ่ตอนปีพุทธศักราช2436หรือที่เราเรียกกันว่าวิกฤตการณ์รศ .112 อันนี้มันเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มันค่อนข้างจะโลดผลมากๆในประวัติศาสตร์ไทยนะครับเพราะว่าเป็นประเทศเดียวแต่ที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ยุทธยาจนถึงรัตนโกสินทร์แล้วก็ยังมีบทบาทที่ค่อนข้างจะหลากหลายคือทั้งในมิติศาสนาวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองนะครับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดินและอาคารให้ตั้งสถานกงสุลฝรั่งเศสปัจจุบันคือทำเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างไทยฝรั่งเศสเนี่ยมีหน่วยงานไหนที่รวบรวมข้อมูลไว้ให้เราเข้าไปศึกษาค้นคว้าบ้างไหมครับสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพศูนย์ร่วมมือระหว่างฝรั่งเศสไทยแห่งแรกในประเทศAlors l'Alliance française, elle existe depuis 1883 dans le monde. Elle a été créée en France sous la Troisième République. Et à Bangkok, c'était en 1912 que la première Alliance française de Thaïlande s'est installée. Mais au départ, donc, c'était un club de passionnés qui se réunissait pour parler de la langue, du théâtre, de la littérature, assister à quelques représentations qui étaient organisées par l'Alliance française. Sur les activités culturelles maintenant, sur l'artistique,Il y en a aussi des activités artistiques, on va dire de deux ordres principaux. Le premier, c'est les activités artistiques à l'Alliance française. C'est-à-dire que nous, on donne des cours, par exemple, qui sont des cours de danse, que ce soit la danse classique, la danse hip-hop. On va avoir des cours de mode aussi.
Et traditionnellement, par exemple, pour la mode, on a un défilé qui donc permet de présenter les créations des étudiants du cours de mode de l'Alliance française de Bangkok. Par du dessin, on a eu des ateliers de discussion, de mime, de magie, voilà, beaucoup d'activités artistiques et culturelles différentes. On a la médiathèque qui est ici. La médiathèque qui est un lieu où les gens peuvent venir emprunter très librement et on a plusieurs langues. On a des ouvrages en français bien sûr, on en a en thaï, on en a en anglais. Et je pense que la coopération culturelle entre les pays, c'est extrêmement important parce que c'est la culture et c'est un facteur de, c'est un vecteur de paix. Et c'est extrêmement important, de favoriser la coopération culturelle entre les peuples pour assurer une paix plus durable, une intercompréhension plus forte et surtout une coopération vers l'avenir qui est plus forte également. ในอดีตเนี่ยมีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ใช่ไหมครับก็แสดงว่าจะต้องมีโบสถ์หรือศาสนสถานเก่าแก่ลงเรืออยู่บ้างใช่ไหมครับอาสนะวิหารอัสสัมชัญงดงามที่สุดในประเทศไทยมิชชันนารีกลุ่มแรกเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาในปีคริสตศักราช1662นะครับซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์นะครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสก็เริ่มเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะทำงานเผยแผ่ศาสนาในสยามมากกว่า 80% ของชุมชนคาทอลิกในประเทศไทยณปัจจุบันเป็นผลงานในการก่อตั้งของบรรดามิชชันนารีชาวฝรั่งเศสการก่อตั้งวัดอัสสัมชัญเนี่ยมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเองก็เป็นคนเริ่มต้นชุมชนแห่งนี้มาก่อนนะครับซึ่งในสมัยนั้นเจ้าอาวาสก็คือคุณพ่อเอมินกอลัมเบซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสคุณพ่อหลุยส์โลมิเออร์ท่านก็ได้เขียนแปลนแล้วก็ได้เริ่มที่จะก่อสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นปัจจุบันเนี่ยเป็นวัดหลังที่2นะครับก็มีคณะกรรมการที่มีประธานคือราชทูตฝรั่งเศสประจำสยามตัวสถาปัตยกรรมของอาสนวิหารอัสสัมชัญเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากวัดหลายวัดในประเทศฝรั่งเศสจึงได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากประเทศฝรั่งเศสค่อนข้างมากโดยความเป็นอัสสัมวิหารของอัสสัมชัญนี่เองนะครับก็เป็นอัสสัมวิหารของอักษรมณฑลกรุงเทพศาสนาจักรคาริกในประเทศไทยเนี่ยครับก็คงต้องขอบคุณบรรดาผู้เผยแพร่ศาสนาซึ่งเราเรียกพวกเขาว่ามิชชันนารีมิชชันนารีชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็ได้ทำให้ศาสนาจักรในประเทศไทยเนี่ยเจริญเติบโตผมเชื่อว่าในความสัมพันธ์ที่ดีก่อเกิดการพัฒนาในทุกๆด้านเราก็ถ่ายโอนความเชื่อความศรัทธาและเป็นต้นความสามารถในด้านต่างๆเนี่ยเพื่อเติมเต็มให้แก่กันและกันเดินมาทั้งวันผมก็ชักจะเริ่มมีอาการหิวแล้วล่ะครับประวัติศาสตร์รับประทานได้ก็มีด้วยนะงั้นไปกันเลยครับอาหารฝรั่งเศสสะท้อนวัฒนธรรมเก่าแก่และยังผสมผสานสำรับไทยฐานะพระกรยาหารสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงอีกด้วยโปเตอร์เฟิร์ดหรือพอตออนไฟเป็นเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดติด1ใน10เมนูประจำชาติของประเทศฝรั่งเศสสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงหรือว่ารัชกาลที่5ของเรานะครับก็เสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งทรงกลับมาแล้วเอาเมนูเนี้ยที่ท่านได้มีโอกาสไปเสวยที่นู่นมาทดลองทำแล้วก็อร่อยนะครับท่านก็เลยเอาซุปถ้วยเนี้ยครับให้หมาก็เลยมีชื่อว่าซุปลูกหมาขั้นตอนหรือวัตถุดิบในการทำเป็นเมนูที่ง่ายมากนะครับมีเพียงแค่เนื้อวัวส่วนที่ใช้เนี่ยก็จะใช้แตกต่างกัน3ชนิดใช้เนื้อน่องลายใช้เนื้อซี่โครงแล้วก็สามารถใช้เนื้อใบพายในส่วนของผักก็มีแครอทมีเซลลี่หรือขึ้นช่ายฝรั่งนะครับมีมันฝรั่งมีหอมใหญ่เบลีฟมีพริกไทยดำแล้วก็มีกานฟูแล้วก็น้ำสต๊อกนำเนื้อสัตว์ใส่ลงไปในหม้อนะครับต้มให้เดือดด้วยไฟแรงเราก็จะรีไฟใส่เครื่องเทศของเราลงไปเคี่ยวไฟอ่อนยังต่ำ2ชั่วโมงพอเริ่มนุ่มถึงจะเติมผักลงไป
โปโตเฟิร์ดเป็นเมนูที่แทบจะทุกบ้านทำได้หมดตามร้านอาหารหรือคาเฟ่ของประเทศฝรั่งเศสก็สามารถหาทานเมนูนี้ได้ไงอร่อยไหมโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับสำหรับวันนี้นะครับผมรู้สึกสนุกมากนอกจากที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆแล้วยังได้ไปสถานที่ต่างๆที่มีความโดดเด่นรวมถึงยังได้อิ่มท้องกับอาหารที่แสนอร่อยอีกด้วยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์อันยาวนานส่งผลถึงปัจจุบันกับความร่วมมือในอนาคตคือสายใยทองคล้องสองแผ่นดินประสานประชาชาติให้ดำรงมิตรภาพมั่นคงยั่งยืนสืบไป